ครับต่อมาครับก็ยังอยู่ในส่วนของภาคกอนะครับในการสอบรับราชการนะครับอปทปี62ครับอยู่กับอาจารย์แก็บเช่นเคยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแบบรูปอยู่แล้วต้องสังเกตนะครับการสอบรับราชการเนี่ยเรื่องพวกนี้จะออกเยอะมากนะครับที่พวกเราเรียกว่าอนุกรมนะครับจะออกเยอะมากนะครับอนุกรมรูปภาพอนุกรมตารางออกบ่อยมากครับฝึกให้ดีครับแนวพวกนี้นะข้อนี้เขาก็ถามตรงนี้ครับที่เป็นรูปเครื่องหมาย question mark ตรงนี้เขาถามว่าเลข4เลข16เลข12เนี่ยเรียงกันแบบนี้นะครับ5 25 20เรียงกันแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เรียงแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเลขมันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งที่โจทย์ถามมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับในตอนแรกอาจารย์เจอโจทย์ก็ยังไม่ค่อยสังเกตอะไรเท่าไหร่นะครับแต่พออาจารย์ดูลองลึกไปดีๆเนี่ยตรงนี้ที่เราต้องการตรงนี้นี่ประการน้ำเงินอาจารย์วงไว้นี่ต้องการนะตำแหน่งเดียวกันต้องการอาจารย์ก็เหลือไปดูต่อว่าเฮ้ยเลข16ดูรูปแรกนะอันนี้รูป1นะสมมุตินี่เป็นรูป1นี่รูป2นะครับรูป1นะน้องเห็น16กับ12มั้ยครับมันห่างกันหรือถ้าเอามันมาลบกันเนี่ยมันต้องได้4ใช่มั้ยแล้วน้องดูรูป2ครับน้องเอา25กับ20มาลบกันครับแล้วมันก็ได้5ใช่มั้ยแสดงว่ามันดูจากผลต่างคู่นี้ครับที่อาจารย์วงสีแดงนี้เพราะนั้น56กับ49น้องก็มาลบกันนี่ครับ56ลบ49มาได้อะไรครับได้7ครับและมีจอยด้วยข้อนี้ตอบ7ครับฝนฟับเลยมันคือการคาดการจากหลักฐานที่มีอยู่หลักฐานข้อนี้น้องมีหลักฐานอยู่2อันนะครับคาดการไปหารูปนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นมันคือโจทย์ที่น้องต้องเจอบ่อยๆนะครับคือใครฝึกบ่อยเนี่ยแวบเดียวก็ทำได้แล้วสังเกตออกแล้วใครไม่เคยฝึกอาจารย์บอกเลยมันจะสังเกตไม่ออกนะครับนะแล้วหลายคนก็ถามว่ามันดูยังไงอาจารย์เจอโจทย์บ่อยๆเท่านั้นนะครับหรือฝึกบ่อยๆเท่านั้นนะน้องจะเห็นภาพนะครับอย่างข้อนี้ดูผลต่างครับโอเคนะครับ